แท้จริงไหมชาวนาได้เงินเพิ่มขึ้นที่จริงจริงหรือที่จริงผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะแต่ผมถามว่านโยบายแต่ละอย่างที่เป็นประชานิยมมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้เพราะนะผมเพราะเหมือนยังไงอะกลายเป็นว่าโยนปัญหาให้กับประชาชนค่ะนะและประชาชนก็จะเป็นคนเจอปัญหาเช่นกรณีสวนยางได้เจอที่รัฐบาลชอบมองว่าม็อบต่างๆพวกผมสหภาพแรงงานก็เจอเหมือนกันครับว่าทำไมต้องออกมาชุมนุมอะไรต่างๆมากมายเพราะส่วนใหญ่นะเรียนปัญหาต่างๆที่รัฐบาลออกนโยบายขึ้นมามันก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเป็นการโยนอะไรก็เรียกว่าโยนอะไรไปนะครับโยนไปให้ประชาชนมองดูมันได้ประโยชน์แต่แท้จริงนั่นแหละท้ายที่สุดมันแก้ไม่ถูกจุดนะครับผมก็จริงๆแล้วก็เป็นการสร้างภาระเหมือนอย่างรถยนต์คันแรกเหมือนอย่างจำนำข้าวจริงๆก็ไม่ได้ทำให้เกษตรกรหรือว่าแรงงานรวยขึ้นเงิน300บาทเงินเดือน 15,000 บาทช่วยได้ไหมคะผมจะบอกให้ฟังว่าไอ้300บาทเนี่ยนะครับรัฐบาลประกาศขึ้นให้ค่ะกรุงเทพมหานครค่ะนะครับนะยังไม่กระทบเท่าไหร่นะครับคิดภาพเท่านั้นค่ะแต่พอถึงเดือนเมษารู้สึกว่าจะเป็น30 1เมษาเนี่ยประกาศขึ้นนะผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้ตะวันออกพักขึ้นเรียบร้อยแล้วครับหอพักขึ้นเรียบร้อยครับขึ้นรอไว้แล้วนะเรายังไม่ได้รับเงินเลยขอพักติดประกาศแล้วเงิน300ขอขึ้น300บาทโอ้ไอที่เธอได้ขึ้นมาฉันก็ขอขึ้นด้วยขอขึ้นด้วยอาหารก็ขึ้นแล้วครับขึ้นราคาอีกขึ้นราคาอีกครับจากจานละ30เป็น35ขึ้นเรียบร้อยครับค่ะค่ารถวินมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นนะครับชีวิตประจำวันก็เหมือนกับไม่ได้อะไรมานะครับเนาะค่ะยิ่งล่าสุดก็คือค่าก๊าซขึ้นแม่ค้าเองก็ต้องขึ้นราคาค่าอาหารเหมือนกันใช่อันนี้เป็นปัจจัยที่ว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากนะครับทั้งหมดเลยครับเพราะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นว่าประชาชนนะทุกภาคส่วนเองก็จะออกมาเรียกร้องนะผมเพราะปัญหาของเขาเกิดขึ้นจะให้ใครแก้ยื่นเรื่องไปแล้วเหมือนพวกผมเองนะในส่วนของคนงานเนี่ยพอเจอปัญหาถูกเลิกจ้างสิ่งอะไรเนี้ยยื่นเรื่องไปทางหน่วยงานรัฐก็จะเงียบพอเงียบเราจะทำยังไงขั้นตอนต่อไปหนึ่งเราก็ต้องไปตามด้วยหนังสือไม่คืบหน้าเราก็ต้องเอาคนออกไปตามนะครับผมแต่ก็ถูกมองนะถ้าสังคมไม่เข้าใจว่าเราสร้างปัญหาจากหน่วยงานรัฐเองอย่างนี้นี่คือปัญหาที่เกิดจริงๆแล้วมองนะวันนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่แรงงานที่เราพูดคุยกันในวันนี้ว่ามีปัญหาแล้วเราออกมาเรียกร้องออกมาชุมนุมตามสิทธิต่างๆตามรัฐธรรมนูญด้วยนะแต่ว่ามันไปถึงประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศที่ก็คือจริงๆแล้วก็กินเหมือนกับเราคือคุณต้องกินต้องใช้ต้องอยู่มีชีวิตอยู่เหมือนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะสีไหนจะชอบใครจะเกลียดใครจะรักใครก็เดือดร้อนเหมือนกันทั้งหมดการออกมาที่จะทำให้จะทำให้ปัญหาทั้งหมดที่คนไทยทั้งชาติกำลังเผชิญอยู่ทำให้มันดีขึ้นในสายตาของผู้ใช้แรงงานในสายตาของสหภาพแรงงานภาคตะวันออกมองว่าต้องทำยังไงดีคือต้องเรียนพี่น้องนะประชาชนวันนี้ด้วยนะทุกภาคส่วนนะครับผมถ้าบางท่านยังไม่เข้าใจคำว่าสหภาพแรงงานเนาะวันนี้เองนะก็การรวมตัวของคนงานเกิดขึ้นแล้วถ้าดูตามกฎหมายนะผมระบุแค่ว่านะแสวงหาคุ้มครองพูดถึงแค่สวัสดิการภายในบริษัทอย่างเดียวแล้วก็สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่แค่นั้นครับผมการทำงานสหภาพมันต้องเชื่อมร้อยกับสังคมทุกภาคส่วนกับพี่น้องอื่นๆด้วยเพราะบางประเด็นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ภายในโรงงานอย่างเดียวนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มภาคตะวันออกนะครับนะชัดเจนนะว่าเราจะออกมาขับเคลื่อนอย่างปัญหาเรื่องการขึ้นก๊าซ LPG กลุ่มภาคตะวันออกประกาศชัดเจนนะครับเราต้องเข้าร่วมนะต้องส่งคนเข้าร่วมแล้วเราก็มาจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องอื่นๆนะสังคมอื่นๆนะเกษตรกรเราก็ทำงานร่วมกันด้วยโดยเฉพาะผมเองนะก็เป็นคนอีสานพ่อแม่ก็ทำไร่ทำนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจปัญหาของพวกเราเหมือนกันไม่มีแบ่งสีนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรารวมกันนะการเราทำงานร่วมกันในพื้นที่เองก็มีสีทำงานร่วมกันเหมือนกันเพราะประเด็นบางประเด็นมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยคือเป้าหมายของเราก็คือเพื่อให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเราซึ่งเป็นคนไทยดีขึ้นไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เลยครับผมเรายังทำเพื่อแรงงานข้ามชาติด้วยนะยังไงคะคือเราเข้าไปช่วยเหลือให้การศึกษาตัวอย่างเช่นต่างด้าวแรงงานข้ามชาตินะครับเราช่วยด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศค่าแรง30บาทอ่ะพี่น้องชาวกัมพูชาชาวพม่าเขาไม่ได้300นะขออภัยค่ะนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาชาวพม่าเขาไม่ได้300นะครับเอาไม่ได้เอาไม่ได้ครับค่ะบางแห่งเนี่ยเขาได้100กว่าบาทเองนะครับเราก็เข้าไปบอกว่าคุณมีสิทธินี่นะนะครับจนมีการเรียกร้องขึ้นมานะครับนะ
เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับเราได้ช่วยไป2ที่นะครับนะช่วยพี่น้องเรานะทำให้ได้ค่าแรงเท่ากันทำให้ได้ค่าแรงให้สิทธิเท่าเทียมถึงจะไม่เท่าเทียมแต่ว่าเราคิดว่าเขาต้องได้เท่าก็ได้เพิ่มขึ้นแหละก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับค่ะคือจะมอง คือจะมามองว่าสิทธิที่เป็นอยู่นะวันนี้เฉพาะคนไทยได้รับไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราจะไม่สงวนสิทธิในทางกฎหมายเอาไว้ให้เฉพาะคนไทยต้องทุกคนครับที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยผมคิดว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามถ้าอยู่ในประเทศใดทำไมเวลาเขาทำผิดอ่ะเขาลงโทษเราเอากฎหมายไทยไปลงโทษอ่ะแต่ทำไมสิทธิล่ะครับสิทธิทำไมคนไทยได้ล่ะแต่ชาวต่างชาตินะในงานข้ามชาติเขาได้สิทธิอีกแบบนึงไม่ใช่เพราะฉะนั้นมองว่าวันนี้นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะการเรียกร้องของสภาพแรงงานไม่ใช่เป็นเพราะการเรียกร้องของลูกจ้างแต่เป็นเพราะรัฐบาลกำหนดนโยบายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คือเราก็ทำไปตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายแน่นอนนายจ้างจะมาต่อว่าลูกจ้างจะมาลงโทษสารพัดวิธีอย่างที่สองท่านบอกมันก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมครับค่ะสิ่งที่วันนี้เราทำเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมเราคาดการว่าความสำเร็จระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคือระยะยาวเนี่ยเราก็วางแผนไว้ว่าอาจจะรุ่นผมอาจจะหมดไปอาจจะมีรุ่นใหม่แล้วเราก็ต้องสร้างพี่น้องขึ้นมาใหม่นะครับนะซึ่งอย่างน้อยก็จะต้องดำเนินตามนโยบายของเรานะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยเราเห็นว่าเราก็ทำได้ประมาณนี้นะครับหรือดีกว่านี้นะครับนะค่ะนะเพราะว่ากลไกต่างๆในช่วงนี้ไม่ค่อยอำนวยให้กับเราได้ทำหลายๆอย่างนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องต่างๆนะครับนะแต่พี่น้องเราก็ยังทำนะครับยังพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับถึงแม้จะไม่ประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลา1ปี2ปี3ปีนะถึงแม้จะเป็น10ปีนะครับเราก็ต้องทำต่อไปค่ะขอต่ออีกสักนิดนึงประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะวันนี้เราเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกจากเรื่องของให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเรื่องแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของให้เงินสนับสนุนแล้วเราทำอะไรอีกให้เงินสนับสนุนกับพรรคการเมืองแล้วก็มีการเข้ามาร่วมชุมนุมกับใครอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าก็พูดตามความเป็นจริงนะครับว่าขุมภาคตะวันออกเราสมัยที่นะพี่น้องพันธมิตรออกมาเราก็มีพี่น้องออกมาเป็นการ์ดเป็นอะไรเยอะแยะนะครับมาให้ความช่วยเหลือมาให้ความช่วยเหลือเยอะแยะนะครับค่ะแล้วก็ส่วนเงินสนับสนุนทางพรรคการเมืองเนี่ยเรายังไม่มีนโยบายที่สนับสนุนเราเป็นแค่สมาชิกนะครับและเราก็คิดว่าเราจะเผยแพร่นะครับนะความรู้เกี่ยวกับการเมืองอ่ะซึ่งพี่น้องผู้ใช้แรงงานประเทศไทยเราไม่ค่อยสนใจคิดว่าการเมืองมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเขาแต่วันนี้เราจะเชียร์เขาเห็นว่าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณหายใจแค่การเมืองแล้วทำไมอะคะยังไงนะครับอากาศที่เป็นพิษอะไรต่ออะไรแล้วใครอยู่เบื้องหลังของอากาศที่เป็นพิษนะครับใครเป็นเจ้าของน้ำประปาที่เราใช้ล้างหน้าล่ะยาสีฟันที่เราใช้เป็นของใครทุกอย่างนี่คือการเมืองนะครับเพราะนั้นเราต้องกำหนดให้ได้ว่าอย่างน้อยถ้าเราคิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลสวัสดิการของพี่น้องของพวกเราได้นะครับนะซึ่งปัจจุบันนั้นพี่น้องผู้ใช้แรงงานไม่มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาไม่มีโอกาสไปบอกใครต่อใครว่าเราทุกข์ลำบากยังไงนะเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวเข้าไปเพื่อที่จะอย่างน้อยก็ไปเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับอย่างอเมริกาท่านโอบามาก็ได้รับแรงสนับสนุนมาจากคนงานเป็นส่วนใหญ่หลายๆประเทศนะครับนะเราก็อยากที่จะเห็นการเมืองไทยเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลา5ปี10ปีอย่างที่จะยาวนานสักแค่ไหนไม่รู้แต่อยากให้มีโอกาสเห็นเราจะทำเราจะก้าวเดินไปนะครับนะค่ะก็สำหรับช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องพาชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงประชาชนค่ะพัชชาจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นทาง SMS ค่ะสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011นะคะและทางโทรศัพท์ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะเปิดรับสายที่หมายเลข029602133-4ค่ะชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ